ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านนี้กันเลยกับทางด้านคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกียรตินะผู้อำนวยการอาวุโสจากประจอมเมอร์ชันพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิงคะสวัสดีครับวันนี้เซตปิดบวกเล็กน้อยค่ะเป็นสัญญาณที่ดีไหมหรือว่าพรุ่งนี้มองทิศทางยังไงผมว่าแลบนะนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมีสัญญาณที่มีสาเหตุที่มันเป็นสัญญาณที่ดีเนี่ยในเชิงของแบบเชิงของเทคนิคเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเผอิญว่าราคาเนี่ยมันลงมาที่แนวรับ worst case ที่วางไว้พอดีค่ะนะครับถ้ายังจำได้เนี่ยผมมักจะพูดกับผ่านรายการพี่ม่อนเสมอว่าผมมองตัว VN 1420เนี่ยเป็น worst case นะครับเป็นสิ่งที่เรามองว่าน่าจะเป็นแนวรับต่ำสุดที่มันอาจจะเกิดขึ้นถ้ามันมีเรื่องนะครับแล้วก็วันนี้มันก็ลงมาตรงนี้ได้แล้วก็มีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างเกือบจะพอดีก็เกือบจะพอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีที่หนึ่งนะครับสัญญาณดีที่สองก็คือว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยปรากฏว่าตลอดตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่าเบสิกก็คือส่วนต่างระหว่างตัวราคาหุ้นไม่ขออภัยนะครับส่วนต่างระหว่างตัวฟิวเจอร์ซีรีส์เอชกับเซนซิตี้เนี่ยปรากฏว่ามันแคบมากมันแค่ประมาณลบ1ลบ2ค่ะในแง่ของทางสถิติแล้วการที่สเปรดหรือเบสิสเนี่ยมันแคบแบบนี้มันเป็นสัญญาณไม่ดีค่ะนะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นลบ4ลบ5ละนะครับนั่นหมายเพราะว่าการซื้อตัวของตลาดรอบนี้เนี่ยฟิวเจอร์เองก็ไม่ได้ยิงนำขึ้นไปมากค่ะฟิวเจอร์ก็ยังอยู่ต่ำกว่าสปอตอยู่ฮะทรงแบบนี้โอกาสที่จะเห็นการกลับทิศหรือการรีบาวในช่วงสั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นใช่ใช่ค่ะเอาล่ะเมื่อภาพเป็นแบบนี้แล้วนะคะกลยุทธ์ช่วงนี้ล่ะคะพี่ปิงค่ะก็ผมมองว่าเราก็สามารถที่จะเก็งกำไรใน3กลุ่มเหมือนเดิมได้นะครับผมก็มองในส่วนของกลุ่มรับเหมามองในส่วนกลุ่มส่งออกแล้วก็มองในส่วนกลุ่มการเงินค่ะแต่ก็อยากจะเตือนว่าอย่าเพิ่งไปข้าวกับกลุ่มโรงไฟฟ้ามากนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องภัยแล้งเนี่ยมันเรื่องใหญ่ค่ะคือโควิด19เนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องแรกแล้วอ่ะอันเนี้ยถ้ามันไม่ได้มีการแพร่เชื้อในประเทศเรื่องก็จะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับค่ะมันก็จะจบไปเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องภัยแล้งมันยังไม่จบนะแล้วโรงไฟฟ้าก็ผมว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะเข้าไปเก็บค่ะเพราะว่ามันเป็นมันกำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ละไม่มีน้ำผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับค่ะเอาล่ะเดี๋ยวพูดถึงขอกรอบในส่วนของทีเฟกหน่อยนะคะพี่ปิงคือผมมองว่าลองได้ในตอนนี้ใช่ต่ำกว่า965มันน่าลองอยู่แล้วค่ะนะครับถ้าราคาได้ยังต่ำกว่า965นะครับผมว่าน่าเคาะนะครับค่ะโอเคแล้วในส่วนของทองคำราคาโอ้เราย่อลองอยู่แล้วครับอย่างที่คุยกันมาตลอดว่าถือลองต่อเนื่องนะครับมันก็รอย่อลองแต่ว่าต้องยอมรับว่าวันสองวันนี้ทองมันจะลงแรงนะครับค่ะไว้ค่อยมาหาระดับเข้าลองกันค่ะอือฮึโอเคได้ค่ะครับท่านสั้นเนาะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะครับครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากทางด้านคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะผู้อำนวยการอาวุโสจากประจอมเมอร์ชันพาร์ทเนอร์นั่นเองค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะก็